อย่าเลยนะครับเราเชื่อว่าชาวฟิวเจอริสต้าทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับจะช่วยกันรักษาความสะอาดและแยกขยะเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับและเพื่อผลักดันประเด็นนี้สู่สังคมต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบอาจารย์ปิยบุตรนะครับวันนี้ครับปกติเนี่ยเวลาผมขึ้นมาเป็นพิธีกรนะครับในงานต่างๆของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็จะขึ้นมาคนเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมีพิธีกรคู่ครับเป็นพิธีกรคู่รับเชิญพิเศษนะครับเป็นพิธีกรที่ไม่เคยปรากฏตัวบนเวทีการเมืองไหนๆมาก่อนเลยทั้งชีวิตเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงและวันนี้เขาจะมาขึ้นเวทีที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็นครั้งแรกในชีวิตขอเสียงคุณมดดำคชาภาตันเจริญโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงครับพี่มดดำเกิดมาไม่เคยขึ้นเวทีอีเวนต์ยังไม่รับเลยฮะปกติอยู่ในสตูดิโอคำตอบเดียวฮะสอสอเขาหล่อก็เลยต้องมาฮะโอ้พี่ก็พูดจริงๆครับฮะวันนี้ครับเอาไงพี่เอาไงอ่ะไม่ได้ซ้อมกันแล้วผมขอพูดคอนเซ็ปต์นิดนึงครับทุกคนว่าเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่สวยไหมครับเสื้อนี้นะครับผมขอแซวนิดนึงครับผู้ที่ออกแบบและสร้างสรรค์นะครับอยู่บนเวทีนี้ครับขอเสียงปรบมือให้พี่มดดำครับขอบคุณเขามีส่วนร่วมนะครับตอนนี้เขามีส่วนร่วมแล้วค่อยๆฮะค่อยๆพ่อยังอยู่กับทหารอยู่ฮะอะไรของพี่บอกคอนเซปต์ได้ไหมพี่บอกคอนเซปต์เสื้อหน่อยบอกคอนเซปต์ไม่ใช่หรอกพี่วันนึงก็รู้สึกพี่เบียร์โทรศัพท์ไปหาพี่แล้วก็บอกว่าทั้งที่พี่เบียร์เนี่ยทำงานตึกแกรมมี่ด้วยกันมานานมากครับแล้วก็คุยกับพี่เบียร์นานมากจนไอ้เก่งบอกเฮ้ยทำไมไปหยาบคามใส่พี่เบียร์วะฉันบอกพี่เบียร์ไหนวะสรุปพี่เบียร์คือเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมาตลอดแต่ไม่ปรากฏตัวบอกให้ออกแบบเสื้อไปเรียกเขาน้องน้องน้องเออเราเรียกน้องแล้วไปพี่เบียร์ถ้าสมมติจะนับจริงพี่เบียร์เป็นน้องพี่ขอพี่นะพี่มาฟรีได้นะแต่พี่ขอค่าแต่งหน้าสัก5,000ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่เบียร์ไหนวะอ๋อสรุปพี่เบียร์นี่เราเจอมันแต่เด็กๆแล้วด้วยซ้ำไปอ๋อสรุปแล้วก็มาอยู่อนาคตใหม่แล้วเหรอฮะอยู่เบื้องหลังฮะอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังอนาคตใหม่นึกออกแล้วเห็นพี่เบียร์ปุ๊บย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยายช่อยายช่อยังเป็นพิธีกรใช่ไหมฮะใช่ๆก็นั่นแหละอ๋อก็เลยคิดกันออกความจริงแล้วอนาคตใหม่ของมาดามพูดจริงนะฮะมันเหมือนจะใกล้กันมากแล้วฮะตั้งแต่วันแรกที่ธนาธรเปิดตัวเองนั่งเล่น Facebook อยู่ไถๆๆๆไปเรื่อยเฮ้ยใครวะจะลงการเมืองคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกูเลือกคนนี้แหละนั่นคือจุดแรกเลยฮะโอ้ขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่มดดำครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับที่เขาขึ้นมาเวทีการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเราก็ให้ทีมงานโทรหาผู้ชายที่ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตอนนั้นรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากมายรู้แต่ว่าเขาเปิดพรรคการเมืองชื่ออนาคตใหม่ลูกน้องวิ่งออกมาให้ดูพี่มดดูสิไอ้สสคนเนี้ยเออคนรุ่นใหม่ดีนะเราก็ให้ทีมงานอะไปตามหาว่าเฮ้ยเราจะได้สัมภาษณ์ธนาธรยังไงปรากฏว่าอ๋อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรารู้จักอยู่แล้วว่านามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจครั้งแรกที่เขามาสัมภาษณ์กับเราฮะด้วยความที่ให้เขาให้เกียรติเรามากคุณจะเชื่อไหมฮะเศรษฐีแสนล้านคนนี้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาฮะอยู่ใกล้อยู่ใกล้จริงๆแล้วก็มาคนเดียวทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนแรกๆที่ได้สัมภาษณ์ธนาธรสักพักหนึ่งเขาก็เป็นแขกรับเชิญของเรามานานถึงเวลาที่คุณช่อก็ไปออกรายการเราบ่อยคุณปิยบุตรก็ไปออกรายการเราบ่อยประหนึ่งช่วงนั้นเราสัมภาษณ์พวกคุณกันเกือบหมดถึงเวลาที่มาดามจะต้องมาที่บ้านคุณบ้างแล้วล่ะฮะมาให้เราสัมภาษณ์บ้างครับผมโอ้ผมเอาจริงพวกเรารู้สึกตื่นตันใจนะครับที่พี่บุญดำให้เกียรติมาในวันนี้และก็ออกแบบเสื้อมาให้เราด้วยซึ่งเสื้อนี้เป็นเสื้อที่พิเศษเฉพาะของงานนี้คือเสื้อของเสื้อเรื่องของเรื่องพี่ไปเห็นบาลองเซกาที่เซนทรัลเอมบาซีแม่งเป็นลายอย่างนี้เลยลายธนาธรเนี่ยเหรอไม่ใช่มันเป็นลายสตาร์วอร์อะไรสักอย่างอ่ะกำลังจะไปซื้อเออว่ะถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากไอ้สตาร์วอร์ที่แบบว่าตอนนี้แบบว่าทุกคนก็เห็นไหม
อย่างบางคนก็จะเอามิกกี้เมาส์มาบางคนก็เอาซาวถ้าสมมติเป็นธนาธรปิยบุตรตอนแรกมันมีตรงกลางฮะแล้วพ่อฮะบอกว่ามึงอยากให้พ่อซวยก็ทำไปก็เลยต้องเอาออกจริงๆอันนี้ผมจะเป็นคนเล่นพี่เนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเสื้อเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นแรกครับมันมีเวอร์ชั่นแรกซึ่งมีหน้าของผู้ชายท่านหนึ่งซ่อนอยู่ในไลน์แกมีนี่มีครับใครอยากดูแอบมาดูกันหลังใหม่ได้นะครับแต่ว่าท้ายสุดเราตัดออกไปใช่ไหมเอาออกไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยฮะครับอ่ะแน่นอนคุณเชื่อไหมฮะอาชีพมาดามคงไม่ได้เป็นอาชีพนักการเมืองแต่เกิดโตมาจากครอบครัวนักการเมืองเพื่อนก็เป็นครอบครัวนักการเมืองเห็นกันมาเยอะเหลือเกินถ้าสมมติจะพูดถึงตัวเองสัมภาษณ์นายกมาก็คงจะเยอะอยู่กับนายกมาก็หลายคนส.ส.ที่โรแมนติกที่สุดในสภาฉันยกให้ผู้ชายคนนี้ว่ะใครครับปิยบุตรฮะเอาขอเสียงดังๆตบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลโอ้โหวันนี้ครับเรามาในธีมของศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ผมอยู่กับพี่เอกครับข้างนอกมีการไลฟ์เชิญชวนให้ชาวอนาคตใหม่มารวมตัวกันที่นี่นะครับเข้ามาสู่งาน Future Festival 2020ของเราและไฮไลท์ของคืนนี้ก็คืออาจารย์ปิยบุตรของเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้คอนเซ็ปต์ของงานเรามันคือศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีครับโอ้โหพี่เอกพูดเต็มที่เลยครับว่าวันนี้ครับพวกคุณจะได้ฟังปิยบุตรแสงกนกุลพูดถึงประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมผมก็เห็นแกปิยบุตรเนี่ยนะผมก็เห็นแกมั่นใจมากแล้วพี่เอกนะผมก็เห็นหัวข้อที่อาจารย์ปิยบุตรส่งมาให้ผมแล้วนะผมก็อาจจะมีดนตรีอยู่บ้างนะจังหวะคึกคักเป็นเพลงมาร์ชหรือว่าเพลงอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะรออาจารย์ฟังดูอีกทีนึงอาจารย์จะพูดอะไรก่อนฮะดูอาจารย์จะครับอย่างเดียวแล้วฮะเนี่ยถ้าจะให้พูดนะฮะจริงๆก็เมื่อกี้นั่งแซวกันหลังเวทีกับคุณมดดำก็ขอบคุณคุณมดดำมากที่มาร่วมงานของพรรคนะครับก็แซวกันเล่นๆว่าถ้าเกิดอาสุชาติตันเจริญชวนสสอนาคตใหม่ไปอยู่กับแกได้ผมขอแลกนะให้มดดำมาลงสมัครสสพรรคเราพรรคหน้าอันนี้แซวเล่นไม่พ่อกับลูกมดดำบ้านมดดำเป็นประชาธิปไตยสุดๆเลยฮะพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัวมดดำยึดมั่นเหมือนเดิมทุกอย่างฮะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมากแซวกันเล่นๆเนาะเอาละจริงๆมั่มเคยสัมภาษณ์เฮ้ยมั่มรู้จักสสมาในสภาก็เยอะสสในพรรคคุณก็เยอะพอตัวจนแบบว่าเคยตั้งโจทย์เล่นๆว่าถ้าสมมติผู้ชายที่โรแมนติกเท่าปิยบุตรเนี่ยมันมีจริงๆเหรอมันเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้ได้มั้ยฮะเข้าเลยนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตอนที่อาจารย์ไปออกรายการแฉของพี่บุญธรรมนะโอ้โหน่ารักมากนะพูดถึงวันนั้นเป็นการออกรายการที่ตื่นเต้นที่สุดเลยนะฮะจริงเหรอฮะคือผมออกหลายรายการเนี่ยก็เต็มที่เลยแต่พอเป็นรายการในลักษณะที่ไม่ใช่การเมืองเต็มที่ใช่ไหมเป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์แบบเนี้ยผมก็เอ๊ะเราจะพูดอะไรถ้าพูดเรื่องหนักไปเดี๋ยวคนดูเขาจะแบบเบื่อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพิธีกรที่เป็นอยู่ในแวดวงบันเทิงมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าเจอแบบประเภทคุณสุทธิชัยเจอคุณสรยุทธ์อาจารย์เจิมศักดิ์อย่างเงี้ยก็ยังโอเคใช่ไหมแต่พอเจอพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่มาจากแวดวงบันเทิงเอ๊ะเราจะตอบยังไงนะให้มันรีแลกซ์มากขึ้นก็เลยเกรงนิดนึงเฮ้ยคุณแต่สิ่งที่คุณตอบทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าคุณเป็นคนที่โรแมนติกมากมากมากจริงๆขอบคุณครับจริงๆแบบว่าเคยปีนึงเพิ่งรู้ว่าปีนึงคุณเจอแฟนคุณกี่ครั้งฮะก็ค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนต่อ1ครั้งครับ2เดือนต่อ3เดือนต่อ1ครั้งโอ้แฟนคุณก็อดทนสูงเหมือนกันนะฮะก็ผมคิดว่าอย่าเรียกว่าอดทนเลยฮะคุณมดดำผมเรียกว่าเขาก็เข้าใจอยู่กันซึ่งกันและกันเข้าใจกันจริงเหรอเข้าใจกันคุณแบบเป็นผู้ชายโรแมนติกเนาะไม่น่าจะมาเป็นนักการเมืองได้แต่ทำไมเวลาบทบาทคุณในสภาคุณดูดุดันตัวตนของคุณจริงๆมันคืออะไรอ่ะก็ผมคิดว่าเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นนะตั้งใจทำอย่างไรก็พยายามตั้งใจหลังๆเนี่ยพอมันมีคดียุบพรรคไปจ่อที่ศาลหลายคดีใช่ไหมเริ่มคิดถึงสตีฟจ็อบว่าพยายามทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะได้กล้าทำเต็มที่เพราะฉะนั้นวันที่ผมพูดในสภาเนี่ยผมก็ประเมินว่ามันอาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายตลอดเพราะเป็นไปได้ว่าพรรคจะถูกยุบผมอาจจะถูกตัดสิทธิ์ผมก็ไม่มีกั๊กไม่มียั้งก็พูดเต็มที่
นะครับมาดามขอใช้คำถามที่มาเคยถามคุณเอกมาดามถามไว้ตั้งแต่สมัยสัมภาษณ์เขาในนามของคันดิเดตนายกครับตอนนั้นถามคุณธนาธรเห็นมาเยอะแล้วถึงเวลาเนี้ยก็ต้องโดนตัดสินเข้าคุกกันเยอะแยะเลยถ้าเป็นคุณต่อไปอ่ะ คุณจะเป็นยังไงธนาธรแบบตอบแบบไม่คิดฮะธนาธรแต่ว่าผมก็จะอยู่เข้าคุกวันหนึ่งเราไม่รู้วันที่26นี้ใช่ไหมฮะ27นี่เป็นวันสุดท้ายแห่งการส่งคำให้การ27แต่ว่าศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้27ส่งการให้การสมมติหลัง27เอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะไปอยู่กับแฟนที่ฝรั่งเศสปลอดภัยกว่าไหมฮะก็ผมคิดแบบนี้ครับตราบใดที่ในประเทศนี้ในสังคมไทยยังมีพื้นที่ยังมีโอกาสให้ได้ทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนให้ถึงที่สุดถ้ายังมีพื้นที่อะไรอยู่แต่ผมเชื่อว่าในระหว่างเส้นทางเนี่ยนะครับแน่นอนคำถามเราก็มักจะถามว่าเอ๊ถ้าคุณธนาธรติดคุกจะยอมเข้าคุกไหมถ้าผมติดคุกจะเข้าคุกไหมผมคิดว่าก่อนจะไปสู่คำถามนั้นเนี่ยเราต้องต่อสู้ให้ได้ว่าประเทศไทยจะต้องไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่พยายามกำจัดนักการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนะครับนั่นแหละฮะบางทีเขาบอกเสียงของคุณมันเล็กไปมันเล็กเกินกว่าที่จะไปไอ้สิ่งที่พวกคุณคิดมันใหญ่เกินไปครับจริงๆสิ่งที่เราคิดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใหญ่โตเลยนะคุณมดดับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่สังคมทุกๆประเทศสังคมที่ต้องการเป็นสังคมที่ดีเนี่ยก็อยากจะมีเรื่องสวัสดิการเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องกระจายอำนาจไม่ให้อำนาจรวมศูนย์เรื่องให้กองทัพยุติบทบาทในการแทรกแซงทางการเมืองให้กองทัพเป็นกองทัพมืออาชีพนะครับเรื่องทลายทุนผูกขาดผมว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกๆสังคมก็อยากจะมีอยากจะเป็นดังนั้นผมเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องปกติมากกว่าทีนี้พอมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ผิดปกติมานานนะครับเราก็เลยดูเหมือนว่าโอ้โหยากมากแต่ว่าถ้าไม่เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ผมว่ามันก็มาไม่ถึงนะครับก็เลยพยายามพูดอยู่เสมอว่าไอ้ที่เราบอกว่าเป็นไปไม่ได้ impossible เนี่ยให้ไปใส่ apostrophe ตรงระหว่างตัว i กับตัว m จะได้กลายเป็น i am possible ตัวเรานั้นเป็นไปได้โอ้โหที่พอผมขึ้นเวทีกับดารา2คนนี่ผมแบบตื่นเต้นไม่จานอะไรนี่มันหมดความเป็นดาราแล้วฮะหมดไปละมีอยู่วันนึงครับไอ้เก่งขอบคุณครับที่ให้เกียรติครับผมเรียกไอ้เก่งขอบคุณครับเพราะว่ามันเป็นคนที่ถ้าสมมุติจะพูดภาษาชาวบ้านคือมาดามว่ามันก็เป็นพิธีกรที่คนรู้จักกันนะฮะวันนั้นไอ้นี่มาเจอมาดามวันแรกที่ตึกแกรมมี่แม่งขับเบนซ์สปอร์ตมาเลยฮะผมลงก่อนแล้วนะฮะเนี่ยแม่งขับเบนซ์สปอร์ตมาจอดหน้าตึกแกรมมี่ไอเด็กคนนี้มันเป็นใครวะสักพักนึงมันบอกว่าเราก็จะสัมภาษณ์มันเป็นคำถามที่เราจะชอบสัมภาษณ์ดารากันนึกออกไหมฮะชอบกินอะไรชอบยัดอะไรใส่ปากอะไรเงี้ยคำตอบที่เปรตนี่มันตอบมันดำมานะฮะมันบอกว่ามันชอบกินไข่ปลาคาเวียฮะแล้วเป็นไงฮะผลลัพธ์เป็นไงครับคุณถามคุณพ่อคุณแม่เป็นใครฮะทำไมรวยขนาดนั้นเลยล่ะฮะคืออันนี้คือจริงๆปรากฏอาจารย์เบียบุตรวันนึงก็บอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์เบียบุตรชวนเขาจากเป็นดารามาเป็นสสใช้เวลาตื้ออยู่นานอยู่ครับโอ้อาจารย์เดี๋ยวผมขอแก้ตัวเรื่องไข่ปลาคาเวียร์นิดนึงได้ไหมเนี่ยขอใช้สิทธิ์พลาดผิดนิดนึงนะครับเขาก็พี่ถามผมว่าผมชอบกินอะไรผมก็ตอบไปมันไม่ใช่ของที่กินทุกวันถูกไหมครับแล้วผมก็ใช้เงินของผมซื้อผมไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนไปนั่งกินอยู่บนเครื่องบินแล้วบินไปกินที่ฮาวายซะหน่อยถูกไหมครับปรากฏวันที่บอกว่าอาจารย์เบียบุตรชวนมาเป็นเฮ้ยคำถามที่มาดามพูดกับเขาว่าไงรู้ไหมฮะถ้าแกไม่ไหวก็ถอนตัวซะแล้วก็กลับมาเป็นดาราคำตอบที่ทุกวันนี้เป็นสสใช่ไหมฮะอีกหน่อยคงจะต้องเรียกท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเรียกเหมือนเดิมพี่ไอ้เก่งอะไรของพี่เรียกไอ้เก่งเหมือนเดิมเป็นสสบอกถ้าแกไม่ไหวแกก็กลับมาเป็นดาราคำตอบจากสสคุณตอบว่าไงรู้ไหมฮะไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะขี้เกียจออกกำลังกายฟิตเนสฮะโอ้พี่เอาทุกเรื่องมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ตอนเจอเขาแรกๆในแวดวงบันเทิงเนี่ยเขามีแววไหมมีแววเป็นนักการเมืองมีแววรู้แต่ว่าเด็กคนนี้เราติดตามเขาแบบประมาณว่าทำไมวะมันมีคำถามว่าทำไมเด็กคนนี้มันอยากจะรู้ตลอดเวลาเคยถามว่าจะเรียนปริญญากี่ใบเขาบอกว่าเขาจะเรียนแบบไม่จบนะฮะไปเรียนแบบแอนตี้เอจงเอจิ้งรู้สึกจะที่เชียงรายใช่ปะใช่ครับเชียงที่ไปเรียนแอนตี้เอจิ้งจนแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอาจจะเห็นนักการเมืองมาเยอะแก
ไม่รู้เรารู้สึกว่าลึกๆเนี่ยจะมันจีเนียสเกินกว่าจะมาเป็นดาราเราจะพูดเสมอว่าเสียดายที่แกมาเป็นดาราจนวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นคนไปบอกว่ามาเป็นสสด้วยกันอันนี้ถือว่าศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันนะฮะครั้งแรกที่คุณเห็นคืออะไรฮะคือจริงๆที่ผมเห็นเขาคือเขาเดินทางมาสมัครนะฮะเขาเดินทางมาสมัครเดี๋ยวต้องแก้นิดนึงอาจารย์ปิยบุตรไม่เคยชวนผมว่าแบบคุณมาเป็นสสไม่มีนะเขาเดินทางมาสมัครเดินเข้าไปที่พักไปเขียนไปสมัครอ๋อผมสมัครออนไลน์ผมสมัครออนไลน์แล้วผมก็เดินข้างทางเข้าไปในพักเอามาคัดมาดูแล้วผมอุ๊คนนี้นี่นะผมก็เลยนัดมาคุยกันนะครับก็อธิบายให้ฟังว่าโครงการของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ใช้เวลาพูดคุยอยู่นานเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนชีวิตนะฮะเปลี่ยนชีวิตตอนธนาธรก็ดีผมก็ดีคุณพันธิกาหลายๆคนเนี่ยตอนตัดสินใจก็ใช้เวลาคิดทบทวนเพราะว่ามันเปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่สะดวกสบายคอมฟอร์ทโซนกลายมาเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับทุกท่านก็ใช้เวลาในการตัดสินใจนะครับในท้ายที่สุดก็เก่งเขาก็ตัดสินใจออกมานะครับก็เลยมาไปเป็นสสแล้วก็ทำงานได้ดีนะครับในสภานะครับงานคณะกรรมการเนี่ยคือคณะกรรมการใช่ไหมครับมันจะมีสสบางคนจะต้องได้สองคณะใช่ไหมครับผมเนี่ยก็ไม่เอาผมเอาหนึ่งคณะแน่เพราะว่างานมันเยอะมากทำแล้วเดี๋ยวจะทำไม่ได้ดีคนนี้เขาเป็นสองคณะนะครับแล้วเขาก็ทำได้ดีทั้งสองคณะนะก็มีบทบาทสำคัญเรื่องสาธารณสุขเรื่องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องฝุ่นพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเก่งที่เขาจะไม่ค่อยชอบออกนะเขาทำงานแบบกึ่งเชิงวิชาการเนี่ยเขาอาจจะชีวิตอยู่ในสปอตไลท์มาจนชินแล้วตอนนี้เขาเลยอยากไปอยู่เบื้องหลังอยากทำงานวิชาการสนับสนุนพรรคนะครับแต่ว่าก็เพิ่งยกร่างกฎหมายกันอยู่ครับนะทำเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะครับก็ทำกฎหมายข้างหลังนะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่รู้ผมว่าอาจารย์ทราบหรือเปล่ามีคนถามหาผมใน Twitter เยอะมากเลยแล้วก็มีคนมาบอกเอ้ยหมอเก่งหายไปไหนเมื่อกี้ผมก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่อง Novel Coronavirus นะครับก็เลยลองดูซิว่าเอ๊เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับกระทู้ถามสดของเราเนี่ยจะมีคิวให้ผมได้ขึ้นไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงมาตรการในการจัดการโนเวลโคโรนาไวรัสหรือเปล่านะครับคุณจะที่เอาเทอร์โมสแกนออกไปเนี่ยเผยตายแบบนี้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาตอบสิ ไม่รู้จะมีคิวหรือเปล่าจริงเดี๋ยวลองดูนะแน่นอนฮะคุณปิยบุตรฮะวันนี้ถ้าสมมติจะพูดถึงการเมืองพรรคของคุณเนี่ยกลายเป็นวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากเฮ้ยมันเป็นอาร์ตเหมือนกันนะบางทีมันเป็นศิลปะอันนึงเหมือนกันที่แบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าส่วนใหญ่อันนี้เขาพูดเลยพรรคอนาคตใหม่เก่งแต่คีย์บอร์ดอ่ะคุณได้ยินกันบ้างไหมฮะเขาบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เต็มที่เก่งแต่อยู่หลังคีย์บอร์ดคือตั้งแต่เราเริ่มตั้งพรรคเนี่ยเราก็อยู่กับกระแสคนที่ดูถูกดูแคลนเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคจะอยู่ได้ไหมมีกี่เสียงลงเลือกตั้งครั้งแรกส.ส.ผู้สมัครหน้าใหม่หมดนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาปุ๊บจะอภิปรายกันเป็นไหมจะทำงานกันได้ไหมส.ส.ใหม่หมดเนี่ยก็ผ่านเรื่องการดูถูกดูแคลนแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็พิสูจน์มาได้นะครับเช่นเดียวกันคนที่สนับสนุนพรรคเราเนี่ยก็มีการบอกว่ามีแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่เท่านั้นมีแต่อะไรนะคนที่ตามอะไรอ่ะทวิตเตอร์ฟ้ารักพ่อเท่านั้นเองแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคุณธนาธรกับผมเนี่ยเวลาเราไปพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็เห็นชัดว่าไม่ได้มีแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่มีคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่ามีแต่คนรุ่นใหม่ที่โหวตเราจริงๆเนี่ยนะฮะเราจะไม่ชนะสสเขตเลยนะครับถูกไหมครับการที่เราชนะสสเขตได้มันมีโอกาสที่ผสมผสานวันนี้ก็เห็นอยู่นะครับว่ามีคนที่ไม่ใช่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นคนวัยกลางคนวัยสูงอายุก็มาเที่ยวในงานนี้กันนะครับแน่นอนที่สุดดนตรีอาจจะมันสำหรับตลาดวัยรุ่นเลยนะครับแต่เราก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยนะครับคือเราจะพยายามทำให้การเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะครับการเมืองสามารถสนุกได้การเมืองอยู่ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยพอพูดถึงเรื่องการเมืองต้องตีกันพอพูดถึงเรื่องการเมืองต้องมีแต่ความรุนแรงนะครับเรื่องชิงไหวชิงพริบหักเหลี่ยมโหดกันนะครับแต่การเมืองจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเรื่องสนุกเราจะสนุกชิวๆกันทำมาใช่ฮะอาจารย์ปิยบุตรเคยคิดบ้างไหมฮะถ้าวันหนึ่งสักกุมภาถ้าสมมติเป็นไปตามที่เขาคาดการว่าประมาณสักกุมภาไปปลายคุณไม่ใช่ส.ส.แล้วก็ไม่ได้เป็นไม่มีปัญหาคุณวัฒน์ดำคือคุณจะทำอะไรคือถ้าผมถูกตัดสิทธิ์นะฮะก็พูดกันในหลายเวทีแล้วถ้าเกิดผมถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราทราบดีว่าการตัดสิทธิ์ธนาธรหรือผมเนี่ยเขาต้องการให้เราหมดบทบาทในทางการเมืองดังนั้นถ้าเรายอมหมดบทบาทในทางการเมืองจริงก็เข้าทางเขาก็เข้าแผนเขาดังนั้นเขาอยากให้เราหยุดอย่างนี้ยิ่งต้องไม่หยุดครับก็
็จะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อในรูปแบบอื่นๆนะเช่นเมื่อก่อนจะต้องไปกดคลิปดู YouTube เวลาพักตัดต่อเป็นคลิปลงใช่ไหมครับรอฟังแล้วก็กด YouTube รันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะคราวนี้อาจจะไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวผมไปอภิปรายให้ท่านฟังกันต่อหน้าเลยตามพื้นที่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณก็บอกว่าต่อไปนี้คุณก็จะลงไปถึงคนมากขึ้นครับณวันนั้นความมั่นใจฮะเขาบอกว่าส.ส.คุณที่จริงอ่ะ80เสียงไปละ3ครับ3หรือ4แล้วฮะ4อ๋อ4ตกคราวสี่อะไรฮะไปละ4นะฮะไปละ4หรืออีก70กว่าครับกกบห10 11ฮะ11ครับหายไปอีกครับมันจะอยู่ครบกันเหรอฮะก็จะทำเชิญชวนพูดคุยนะครับกับเพื่อนสมาชิกให้ได้มากที่สุดนะครับว่าเราจะไปอยู่ที่ใหม่ด้วยกันทั้งหมดให้ได้มากที่สุดนะครับผมมั่นใจว่าเราน่าจะไปกันโดยพร้อมเพียงกันเพราะว่าการไปโดยพร้อมเพียงกันนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าอาวุธที่ชื่อว่าการยุบพรรคเนี่ยมันจะกลายเป็นกระสุนที่ด้านทันทีเพราะเขายุบพรรคเนี่ยเขาหวังจะดึงไปเป็นส.ส.ไปเป็นฝ่ายรัฐบาลถูกไหมครับผมเชื่อว่าส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามารวมตัวกันหนึ่งมารวมตัวกันด้วยความคิดอุดมการณ์กับข้อที่สองคือคนที่เข้ามาอยู่ในพรรคอนาคตใหม่น่าจะเป็นคนที่มองการเมืองระยะไกลมากกว่าระยะสั้นเพราะถ้าเป็นมองการเมืองระยะสั้นเนี่ยคุณก็จะคิดถึงประโยชน์เฉพาะหน้านะครับแต่การมองการเมืองระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนสสแต่ละคนก็จะไม่ทำลายอนาคตทางการเมืองของตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้นะเราคงจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่โดยพร้อมเพียงกันแล้วถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลพลอยได้ต่อทุกพรรคด้วยก็คือว่าในอนาคตคนที่เขาอยากจะยุบพรรคเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากยุบแล้วเพราะยุบไปมันไม่ได้ประโยชน์ยุบไปแล้วคุณก็ดึงสสเข้าไม่ได้ยุบพรรคแล้วคุณจะตัดสิทธิ์ผมตัดสิทธิ์ธนาธรก็ตัดไม่ได้ตัดได้แต่ผมทำงานต่อนะก็จะผมว่าต้องทำแบบนี้ให้ได้ถึงจะหยุดอาวุธที่ชื่อยุบพรรคได้โอเคครับผมว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์ให้พี่พุทธดำสัมภาษณ์อาจารย์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคงต้องเข้าสู่ลำดับถัดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเกริ่นเอาไว้แล้วนะครับว่าอาจารย์ปิยบุตรจะมาพูดในหัวข้อใหม่ๆบ้างนะครับเมื่อกี้พี่เอกบอกวันนึงเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็ยึดอำนาจบ้างละอีกวันนึงก็รัฐประหารบ้างละวันนี้ครับอาจารย์ปิยบุตรจะเปลี่ยนเรื่องพูดบ้างนะครับดูซิว่าอาจารย์ปิยบุตรจะมาพูดเรื่องอะไรครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับปิยบุตรแสงกนกกุลครับครับขอบคุณคุณมดดำแล้วก็หมอเก่งวายโยนะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมโดยตรงอีกนะฮะแต่ว่าถ้าท่านฟังไปจนจบท่านจะโยงได้เองว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพเรื่องศิลปะวัฒนธรรมตรงไหนนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับกลไกการทำงานของอำนาจและการเชื่อฟังอำนาจนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะฮะฟังกันดูเรื่อยๆท่านจะไปเจอตอนจบว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างไรนะครับผมขอเริ่มต้นจากยกตัวอย่างสัก3กรณีนะครับกรณีแรกครับมีคนคนหนึ่งครับบอกว่าเป็นพนักงานนะครับเป็นข้าราชการจากกรมสรรพากรนะฮะแล้วก็ทำคำสั่งบอกว่าให้คุณไปจ่ายภาษีเพิ่มที่คุณแจ้งการจ่ายภาษีนั้นคุณยังจ่ายไม่ครบรายได้คุณสูงกว่าที่เกินกว่าที่คุณทราบอีกนะคุณมีรายได้เยอะคุณต้องไปจ่ายภาษีเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันมีพระมีนักบวชนะครับก็ประกาศเรียรายบอกว่าช่วยกันทำบุญให้วัดหน่อยเราในฐานะผู้ศรัทธาในศาสนาแต่ละศาสนาก็เอาเงินไปทำบุญกับอีกกรณีหนึ่งเป็นคนกลุ่มหนึ่งตั้งกันขึ้นมาแล้วก็เดินไปรีดไถร้านหาบเล่แผงลอยตามสะพานพุทธที่เรียกว่าเก็บค่าหลอดไฟพวกเราว่าสามอันนี้ต่างกันตรงไหนครับมันก็คือสรรพากรไปเรียกเงินให้จ่ายภาษีเพิ่มนะฮะพระเรียกอะไรให้คนมาทำบุญนะครับกับอีกอันนึงคืออะไรฮะเป็นกลุ่มมาเฟียอิทธิพลไปเรียกเงินเก็บจากแม่ค้าแผงลอยทั้งหมดนั่นก็คืออะไรครับก็คือการเอาเงินไปให้อีกคนหนึ่ง3แบบนี้อะไรถูกกฎหมายครับ3แบบนี้อะไรถูกกฎหมายกรมสรรพากรใช่มั้ยกรมสรรพากรถูกกฎหมายใช่มั้ยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกเก็บภาษีตามกฎหมายต่างๆแต่อีก2อันตั้งตำรวจฐานกฎหมายมั้ยครับแล้วทำไมเราถึงไปบริจาคทำบุญในวัดในโบสถ์ต่างๆ
ก็เพราะว่ามันเป็นความเชื่อทางศาสนาถูกไหมครับอีกอันนึงทำไมพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยถึงยอมจ่ายนะครับให้กับมาเฟียที่มาเก็บก็เพราะว่ากลัวนะครับเพราะนั้นสามอันนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรการควักเงินในกระเป๋าไปจ่ายยอมจ่ายหมดแต่ยอมจ่ายด้วยคำอธิบายที่แตกต่างกันนะฮะอีกสักกรณีครับกรณีที่สองพวกเราจำกันตอนช่วงปี 56-57 ได้ไหมครับมีการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานครตามพื้นที่ธุรกิจต่างๆตามสี่แยกต่างๆแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณที่เป็นเลขาธิการกปปส.ก็ประกาศบอกว่าตอนนี้เขายึดได้หมดแล้วขอเรียกให้ข้าราชการมารายงานตัวแต่ไม่เห็นมีข้าราชการคนไหนไปรายงานตัวนะแต่มีข้าราชการจำนวนมากไปนั่งฟังทุกคืนนะครับเลิกงานเสร็จก็ไปนั่งฟังไปนั่งฟังแต่พอเรียกให้มารายงานตัวไม่มาแต่22พฤษภาคม57ผู้บัญชาการทหารบกอยู่ดีๆก็เอาคณะนายทหารเขาออกมายึดอำนาจและประกาศตัวว่าตัวเองชื่อว่าคสช.ตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็เรียกข้าราชการมารายงานตัวคราวนี้ข้าราชการไปครับเอ๊ะมันต่างกันไงข้าราชการคนเดียวกันไปนั่งฟังการชุมนุมของคุณสุเทพทุกวันแต่พอคุณสุเทพบอกยึดอำนาจรัฐได้แล้วให้มารายงานตัวเขาไม่มาแต่ข้าราชการคนเดียวกันพอ22พฤษภาคม57พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเสร็จเรียกมารายงานตัวมากันหมดเลยครับนะฮะนี่กรณีที่2นะครับกรณีที่3ครับคน9คนขึ้นมานั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะไปนั่งกันอยู่ข้างหลัง9คนนั่งปรึกษาหารือกันบอกเฮ้ยเรายุบพรรคมันดีกว่าเว้ยนะทีนี้ยุบได้ไหมครับคน9คนนั่งปรึกษาหารือกันหลังเวทีเนี่ยบอกยุบพรรคดีกว่ายุบได้ไหมยุบไม่ได้แต่คน9คนเนี่ยใส่ชุดคุยขึ้นมาครับนะแล้วก็ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคยุบได้ไหมมันต่างกันตรงไหนคน9คนคนเดิมเลยนะ9คนคนเดิมเลยไปนั่งสุมหัวกันบอกยุบ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 แต่ยุบไม่ได้แต่9คนคนเดียวกันขึ้นมาบนบัลลังก์ใส่ชุดคุยนะครับแล้วติดชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญแล้วอ่านคำวินิจฉัยออกมายุบพรรคเอายุบได้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้ง3กรณีที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่ดีๆเราต้องเอาเงินไปจ่ายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ข้าราชการโดนเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วเราไปไม่ว่าจะเป็นกรณีความต้องการการยุบพรรคก็ดีทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือปรากฏการณ์เรื่องอำนาจนะครับทีนี้อำนาจเนี่ยมันทำงานเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไรบางอย่างนะอำนาจคืออะไรคือคนคนหนึ่งสั่งอีกคนหนึ่งให้ทำและทำกับผมสั่งให้พวกเราไม่ทำพวกเราก็ไม่ทำตามที่ผมสั่งนะครับดังนั้นอำนาจทำงานได้ต้องมีการเชื่อฟังก่อนนะครับไอ้ปรากฏการณ์อำนาจเรื่องการใช้อำนาจกับคนเชื่อฟังเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไรนะครับนักปรัชญาเมธีนะครับชาวเยอรมันนะครับที่ชื่อว่าแม็กซ์เวเบอร์ก็เคยอธิบายเอาไว้ว่าอำนาจนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานต่างๆกันในบางยุคบางสมัยเราก็บอกว่าตั้งอยู่บนเรื่องของจารีตประเพณีความเชื่อบางยุคบางสมัยก็บอกว่าตั้งอยู่บนบารมีจนกระทั่งมาเป็นโลกแบบสมัยใหม่เขาก็บอกว่าตั้งอยู่บนเหตุผลสมัยที่เป็นประเพณีนะครับก็เป็นความเชื่อในทางศาสนาที่เชื่อว่าการทำตามสิ่งที่ศาสนาจักรบอกมาถูกต้องทุกอย่างก็ปฏิบัติตามนะครับวันดีคืนดีมีคนกระโดดลงมาแล้วก็บอกหันแก้มก้นด้านขวามาบอกนี่ฉันมีรอยปานตรงนี้ฉันคือโอรสสวรรค์ประทับลงมาเราก็เชื่อเนี่ยนะครับนี่คือประเพณีที่เชื่อกันแต่บอกผ่านไปเรื่อยๆบอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันไม่พอที่เราจะมาเชื่อฟังคนเพียงเพราะว่าประเพณีนะครับมันควรจะต้องมีบารมีผสมด้วยบารมีเกิดจากอะไรเช่นผมตั้งตัวเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าของพวกเราผมออกไปหาอาหารให้พวกเรามาแบ่งกันกินโอ้ทุกคนชอบผมหมดมันยอดจริงๆมันไปหาอาหารมาแบ่งให้พวกเราได้ผมบอกเฮ้ยห้องนี้เวทีนี้เริ่มแคบแล้วผมไปบุกลุกคนอื่นขยายดินแดนออกไปมากขึ้นพวกเราก็ชอบเยี่ยมมากลบเก่งมากก็เริ่มเชื่อฟังผมใช่ไหมครับหรือต่อไปผมบอกว่าผมทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ผมขึ้นเวทีปุ๊บผมปราศัยโอ้โหทุกคนอยู่ในมนต์สะกดผมพูดให้ไปตายก็ไปตายผมพูดให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่กันหมดนะฮะนี่ก็เกิดจากบารมีนะครับแต่โลกยุคปัจจุบันมันพัฒนามาเรื่อยๆมันบอกว่าเฮ้ยอำนาจเนี่ยมันฟังก์ชันโดยประเพณีโดยบารมีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องตั้งอยู่บนเหตุและผลต้องตั้งอยู่บนกฎหมายนะกฎหมายออกมาแล้วกฎหมายให้เป็นอย่างนี้โครงสร้างรัฐอธิบายเป็นแบบนี้แล้วเขาเดินตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเขาตัดสินออกมาแล้วให้ทำแบบนี้ก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจไปแล้วนะฮะโยงมาถึงกฎหมาย
กฎหมายเหมือนกันครับพวกเราเคยสงสัยไหมครับเอ๊ะทำไมมนุษย์เราอยู่กันแบบนี้อยู่กันได้เนาะแล้วทำไมอยู่ดีๆต้องมาสร้างกฎกติกาอะไรขึ้นมาให้เรารู้สึกรำคาญใจเราอยู่กันของเราแบบนี้เรามีเสรีภาพนะครับแต่เมื่อไรก็ตามมีกฎกติกาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือจำกัดเสรีภาพใช่ไหมครับกฎกติกาวันนี้คืออะไรครับ zero waste ทุกคนบอกโอ้ยแทนที่จะมากินสบายๆต้องมาหิ้วกระป๋องกระแป๋งพลาสติกมากันทุกคนบอกเฮ้ยเสร็จแล้วแทนที่จะแยกย้ายกลับบ้านเดี๋ยวมีคนมาเก็บขยะไม่มีนะฮะวันนี้ต้องช่วยกันเก็บกฎกติกามีมากเท่าไหร่นั่นคือจำกัดเสรีภาพเราจำกัดการที่เราอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วแล้วมนุษย์มันไปลนหาที่ทำไมครับแทนที่มันจะอยู่สบายอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจทำไมมนุษย์เลือกที่จะไปออกแบบกฎกติกาเพื่อใช้อยู่อาศัยร่วมกันนั่นก็เพราะว่าทุกคนต้องการประกันตัวเองว่าการใช้เสรีภาพของตนเองเมื่อใช้ไปแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรในขณะเดียวกันมนุษย์มันมีหลายๆคนผสมกันในห้องนี้เราก็ต้องกังวลใจว่าถ้าเพื่อนของเราใช้เสรีภาพแล้วมากระทบเราอะเราเดือดร้อนเราจะทำอย่างไรถูกไหมฮะนั่นก็คือเราก็เลยต้องออกแบบร่วมกันว่าอย่างนี้เราจะอยู่อาศัยร่วมกันอย่างไรภายใต้กติกาแบบไหนทุกคนก็จะคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับก็เลยออกแบบชื่อมาเรียกว่ากฎหมายทีนี้กฎหมายมันทำงานได้ด้วยอะไรครับวันนี้เดี๋ยวผมหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นผมเขียนเสร็จผมบอกเฮ้ยพวกเรานี่เป็นกฎหมายเว้ยเชื่อผมไหมแต่ถ้ารัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนออกยกมือโหวตผ่านกฎหมายปุ๊บพวกเราฟังไหมเอ๊ะแล้วนายทหารคนหนึ่งอยู่ดีๆโผล่มายึดอำนาจแล้วก็เขียนประกาศคำสั่งขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยนี่เป็นกฎหมายพวกเราฟังครับผมเนี่ยอ่ะผมคนหนึ่งคนเหมือนกันเนี่ยนะผมหยิบกระดาษมาตรงนี้เลยแล้วผมก็เขียนสั่งให้1 2 3 4แล้วบอกไอ้เนี่ยกฎหมายพวกเราทำตามไม่เห็นมีใครเชื่อผมเลยแต่คนอีกคนนึงครับใส่ยูนิฟอร์มทหารเป็นพลเอกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาโผล่มายึดอำนาจแล้วก็เขียนประกาศข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วออกมาปุ๊บอ้าวทำไมเราฟังครับเราฟังเพราะอะไรครับเพราะเรากลัวปืนเรากลัวอำนาจถูกไหมไอ้อย่างของผมเนี่ยผมเขียนสั่งให้ทำไม่ทำผมจะไปจับคุณได้ไหมแต่คนอีกคนนึงเขียนปุ๊บสั่งทุกคนทำหมดเพราะกลัวติดคุกติดตารางกลัวปืนกลัวถูกเขาจำกัดเสรีภาพเราเห็นไหมฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้มนุษย์เราจะอยู่อาศัยในสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นคืออะไรฮะต่อไปนี้ใครมีกำลังมากที่สุดคนนั้นชนะถูกไหมผมไม่มีปืนผมไม่มีวันสู้คุณประยุทธ์ได้แน่ผมเขียนกี่ฉบับก็ไม่มีวันเป็นกฎหมายแต่คุณประยุทธ์มีปืนคุณประยุทธ์เขียนเป็นคำสั่งเป็นกฎหมายหมดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรากำลังสนับสนุนให้สังคมไทยย้อนกลับไปเป็นมนุษย์หินฟินสโตนเมื่อก่อนคือคุณอยากได้อะไรคุณเอาไม้ตีกระบาลเปี้ยงลากเข้าถ้ำถูกไหมฮะคุณอยากได้อะไรคุณโอ้ชอบผู้หญิงคนนี้มากเอาไม้ตีลากเขาถ้ำคุณชอบผู้ชายคนนี้มากคุณตีเอาลากเอาเข้าถ้ำถูกไหมฮะมันกำลังจะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยกำลังทางกายภาพใครแข็งแกร่งที่สุดโว้ยคนนั้นชนะเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกับอยู่ในเหมือนสัตว์ป่าดีๆนี่เองอะถูกไหมฮะเรายอมรับกับคนที่มันตัวใหญ่กล้ามใหญ่มันอำนาจมันเยอะที่สุดนะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ตามที่เวเวอร์บอกว่าอำนาจตั้งอยู่บนกฎหมายนี่กฎหมายมันจะทำยังไงครับให้มันมีความชอบธรรมนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อกี้ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์เขียนกระดาษแผ่นนึงประกาศว่าเป็นคำสั่งคสช.เราก็ฟังเราฟังเขาเพราะเรากลัวปืนกลัวเขาจับเราถูกไหมครับแต่ทำไมเวลาเราออกกฎหมายมาหนึ่งฉบับออกโดยผู้แทนประชาชนที่เราเลือกไปอันนี้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้กลัวปืนนะเราไม่ได้กลัวติดคุกนะแต่อย่างน้อยมันออกมาเป็นกฎหมายที่ผ่านจากประชาชนมานะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นความชอบธรรมได้เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยอำนาจที่อยู่เบื้องหลังกระดาษแผ่นเดียวเขียนเป็นกฎหมายไม่เป็นกฎหมายหรอกครับกระดาษแผ่นเดียวกลายเป็นกฎหมายได้เพราะมีอำนาจที่ค้ำจุนอยู่ข้างหลังและอำนาจเหล่านั้นจะสร้างความชอบธรรมได้อย่างยั่งยืนที่สุดต้องประกอบกันด้วย2เรื่อง1คือคุณใช้อำนาจออกกฎหมายไปแล้วแล้วคนที่เขาอยู่ภายใต้กฎหมายเขายอมรับนับถือคุณว่าคุณออกมาได้ถูกต้องเขายอมรับนับถือคุณว่าเนื้อหาที่ออกมามันไม่วิปริตเนื้อหาที่ออกมาทุกคนพอจะยอมรับกันได้ออกมาแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำให้ประโยชน์ส่วนรวมมันดีขึ้นเออเฮ้ยแบบนี้เอ้า
โอเคผ่านแม้เราจะเสียสิทธิเสรีภาพไปบ้างแต่โอเคใช้ไปใช้ด้วยกันทั้งหมดนะดังนั้นความสำคัญที่กฎหมายจะบังคับใช้การได้ดีทุกคนเชื่อฟังได้เนี่ยอันที่หนึ่งคือเกิดจากการมีส่วนร่วมกันในการตัดสินใจนะครับเช่นวันนี้ประเทศไทยเริ่มพัฒนากันมาเรื่อยๆบอกอ้าวพวกเราจะไปให้ถึงความก้าวหน้าที่สุดคือคนทุกเพศไม่ว่าจะรสนิยมทางเพศเป็นแบบใดสามารถมีสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวผ่านการสมรสได้ถกเถียงกันเต็มที่ชอบไม่ชอบอนุรักษ์นิยมบอกไม่เอาคนที่ชิดมั่นในศาสนาบอกไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกคนที่ก้าวหน้าหน่อยบอกทำได้ดีเบตถกเถียงกันจนมันค่อยๆขยับความก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยจากเมื่อก่อนไม่ยอมกลายเป็นวันนี้โอเคยอมรับได้แล้วก็ตรามาเป็นกฎหมายมันก็ใช้การได้ถูกไหมครับแล้วกฎหมายที่ดีเนี่ยนอกจากคุณออกมาโดยคนมามีส่วนร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งคือมันต้องมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นคือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังนั้นกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่สถิตตายตัวมันจะต้องปรับตัวได้ตลอดตามช่วงเวลานะครับต่างๆนะครับทีนี้ลองมาดูต่อครับพอเรามีเรื่องของอำนาจเกิดขึ้นอำนาจตามกฎหมายเกิดขึ้นแล้วนะพวกเราให้พวกเราลองคิดต่อดูนะครับว่าระบอบเผด็จการเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเดินหน้าทำงานได้นะครับมันต้องมีกลไกรัฐเข้าไปช่วยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปช่วยพลเอกประยุทธ์ตั้งตนเป็นใหญ่เขียนประกาศคำสั่งขึ้นมาฉบับหนึ่งปุ๊บบอกห้ามชุมนุมมีคนออกมาชุมนุมครับถ้าไม่มีใครไปจับคนก็ชุมนุมอีกถูกไหมดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีอะไรครับต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปจับให้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องทำนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านแต่ต้องมีคนออกไปจับให้ครับคำสั่งการห้ามชุมนุมถึงมีผลทีนี้ไอ้คนที่ออกไปจับเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานก็นอนข้างเตียงเราอยู่นี่ว่ะเมื่อวานยังเห็นกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวอยู่หน้าบ้านอยู่ในตลาดอยู่ในชุมชนเหมือนพวกเราเลยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจข้าราชการก็เป็นคนเหมือนเราอยู่ในสังคมแบบเราบางทีพอไม่สวมยูนิฟอร์มยังเชียร์เราเลยชุมนุมต่อต้านมันเลยเชียร์แต่พอไปใส่ยูนิฟอร์มต้องเป็นอีกแบบนึงครับห้ามนะห้ามนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นคนเหมือนเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลายไปเป็นกลไกรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งทีนี้มันมีคำสั่งที่แอบเสิร์ตบ้าๆบอๆหลายเรื่องเต็มไปหมดพอคุณเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคุณบอกว่าเฮ้ยมันบ้าเปล่าวะออกมาทำไมคำสั่งแบบนี้แต่พอคุณไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเฮ้ยต้องทำว่ะนะแล้วเราเคยสังเกตไหมอาจารย์บางคนสอนหนังสือหลักการอย่างนั้นหลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนั้นกฎหมายต้องเป็นอย่างนี้นิติรัฐนิติธรรมเป็นอย่างนี้แต่ถึงเวลาทหารยึดอำนาจวิ่งเข้าไปปุ๊บทันทีเป็นรองนายกมนตรีคือเอ๊ะทำไมมันมีคนจำนวนมากที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ยอมเข้าไปรับใช้ระบอบเผด็จการแน่นอนที่สุดเราก็จะบอกว่าโอ้ยคนมันต้องกินต้องใช้คนเรามันมีลูกมีครอบครัวมีคู่สมรสต้องกินต้องใช้อยากมีบ้านใหญ่ๆมีรถสวยๆนะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคนเราอยากจะมีอำนาจวาสนาอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์แน่นอนที่สุดครับการประเมินแบบนี้เป็นการประเมินที่ง่ายที่สุดว่าใครไปรับใช้เผด็จการก็เพราะหวังผลประโยชน์ถ้าเกิดทุกคนหวังผลประโยชน์แบบนี้อันนี้ประเมินไม่ยากนะถูกไหมครับเราก็บอกโอ้ยใครไปรับใช้เผด็จการก็เพราะหวังรวยหวังอำนาจหวังวาสนาหวังยศถาบรรดาศักดิ์หวังโอกาสที่ดีในชีวิตไอ้แบบนี้รณรงค์ได้นะผมก็รณรงค์ทุกวันบอกนักศึกษาบอกเฮ้ยอย่าไปคิดว่าการจบนิติศาสตร์ออกมาแล้วไปรับใช้เผด็จการแล้วมันเท่นะเว้ยการเป็นรองนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจไม่เท่เท่ากับการเป็นรองนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเราก็ต้องบอกทุกวันบอกทุกวันก็รณรงค์ทางความคิดกันไปนะฮะแต่มันมีอีกประเภทหนึ่งครับที่ไปเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับทำตามสั่งเหมือนหุ่นยนต์เปี๊ยะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยนาซีคนข้าราชการเจ้าหน้าที่ชีวิตปกติเป็นคนดีโคตรเลยครับแต่พอไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมันหุ่นยนต์เลยครับสั่งให้ทำอะไรทำไปหมดมีคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆนะเขาชื่ออดอล์ฟไอเคอร์มันนี่เป็นตำรวจนะครับรับเลยนะฮะที่ทำละเมิดสิทธิเสรีภาพคนจำนวนมาก
นะเขาก็หนีจากศาลอาญากรสงครามไม่ไปขึ้นเขาก็ปลอมตัวไปหลบอยู่ที่อาร์เจนตินาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าหมดปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาไปแอบจับมาได้ครับแล้วเอามาขึ้นศาลอาญากรสงครามที่เยรูซาเล็มปัจฉญาเมธีคนหนึ่งที่ชื่ออันนาอารีนซึ่งเป็นเหยื่อจากระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จสมัยนาซีเนี่ยเขาก็อยากศึกษาวิจัยเรื่องนี้บ้างว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงไอ้คนแบบเราเนี่ยอยู่ดีๆคุณกลับไปทำเรื่องที่แบบละเมิดสิทธิเสรีภาพเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติได้ถึงขนาดนี้เขาก็เลยไปนั่งสังเกตการพิจารณาคดีของอดอล์ฟไอคมันอดอล์ฟไอคมันมันให้การแบบมันไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดเลยครับเขารู้สึกว่าก็เขาทำตามหน้าที่ครับอันนาเรนก็เลยสรุปว่าไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่า banality of evil นั่นก็คือว่าความชั่วร้ายกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเราไม่รู้ตัวไอ้แบบนี้น่ากลัวกว่าแบบแรกนะไอ้แบบแรกไปรับใช้เผด็จการเพราะหวังประโยชน์ไอ้แบบหลังนี่รับใช้โดยไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำถ้าแบบหลังมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็คือระบอบเผด็จการจะเริ่มแปลงตัวเป็นระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จมากขึ้นนะครับเขมรแดงเหมือนกันครับคนที่ขึ้นศาลอาญากรสงครามของเขมรแดงเหมือนกันชื่อว่าสหายดุ๊กเนี่ยเป็นคนนั่งเฝ้าคุกตุนเสลงก็ทรมานนักโทษทางการเมืองตลอดเวลาโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมันมี2ระดับระดับแรกยังช่วยกันพูดช่วยกันรณรงค์ดึงเขากลับมาได้แต่ระดับหลังนี่เบ็ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำอย่างไรนะครับอันนาเรนก็เลยสรุปไว้ว่าวิชาสังคมศาสตร์วิชารัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งกลายสภาพกลายไปเป็นกลไกรัฐเป็นเครื่องจักรสังหารของรัฐได้อย่างไรถอดความเป็นมนุษย์ของตัวเองออกไปหมดได้อย่างไรกลายเป็นน็อตฟันเฟืองให้รัฐโดยตัวเองไม่รู้ตัวผมหันมาสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรครับตอนผมเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายนะครับเราก็เชิญพลตรีบุรินทร์ทองประภัยมาให้การนะครับชี้แจงนะครับเพื่อจะถามพลตรีบุรินทร์ว่าคุณคิดอะไรตอนที่คุณเที่ยวไปแจ้งความคนอื่นเต็มไปหมดเนี่ยคุณคิดอะไรคุณไม่ดูกฎหมายเลยเหรอคุณไม่เปิดดูเลยเหรอว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดในฐานยุยงปลุกปั่นเป็นขบฏเป็นผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายชุมนุมคุณไม่ดูเลยเหรอพลตรีบุรินทร์ตอบคำมาคำหนึ่งบอกว่าผมเป็นเพียงน็อตฟันเฟืองตัวเล็กๆพอผมได้ยินอย่างนี้ปุ๊บโอนะวันก่อนมีตัวแทนจากสถานทูตต่างๆเนี่ยก็มาพบมาเยี่ยมกรรมาธิการกฎหมายนะครับเขาก็ถามว่ากรรมาธิการกฎหมายทำอะไรบ้างผมก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเราเชิญนายทหารสมัยคสช.ที่เที่ยวแจ้งความคนอื่นเนี่ยมาแล้วเขาให้การแบบเนี้ยผมก็เลยไปคิดถึงไอ้ banality of evil นะครับที่อันนาอารีนเคยไปดูนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ถืออาวุธแล้วเจ้าหน้าที่ที่ถืออาวุธไม่มีความรู้สึกเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่รู้อย่างเดียวว่าเขาสั่งต้องทำเขาสั่งต้องทำเขาสั่งต้องทำไอ้นี่ก็หมายความว่าระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จมันซึมเข้าไปในสมองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับจะมานำสู่บทสรุปตรงนี้นะครับโดนเร่งเวลาว่าหมดเวลาแล้วนะครับจะนำมาสู่บทสรุปตรงนี้ครับอำนาจการเชื่อฟังทั้งหลายเนี่ยนะครับอำนาจทำงานได้เพราะมีคนเชื่อฟังเวลาเราพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราบอกเดี๋ยวนี้ต้องมีธุรกิจสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ต้องคิดธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆศิลปะวัฒนธรรมธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยีใหม่ๆไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากเราไม่มี2สิ่งนี้ครับ2สิ่งที่ว่า1คือพื้นที่ปลอดภัยที่จะยอมรับให้คนใช้เสรีภาพในการแสดงออกแล้วอดทนอดกลั้นกับคนที่คิดไม่เหมือนตัวเองนะครับนี่ข้อที่1กับข้อที่2ก็คือการประกันสวัสดิภาพสวัสดิการในชีวิตของเขานะครับ2สิ่งนี้สำคัญยังไงครับเพราะเมื่อไรก็ตามคุณต้องการออกแบบธุรกิจแบบใหม่ๆสตาร์ทอัพมันคือไม่เหมือนเดิมมันคือความเสี่ยงที่คุณจะต้องรับถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใหม่นวัตกรรมก็ไม่เกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆก็ไม่เกิดถูกไหมครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยเราจะทดลองให้มีการเสพ กัญชาได้เราจะทดลองว่าเปลี่ยน แบบสวิตเซอร์แลนด์นักโทษยาเสพติดเสพยาเสพติดคนล้นคุกแล้วเปลี่ยนให้เขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เขาเสพนะครับเพื่อค่อยๆทยอยให้เขา
หยุดเสพแบบที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มทําแบบนี้เป็นต้นความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมครับความเสี่ยงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเสี่ยงแน่ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีเราจะแต่งเพลงแนวใหม่ขึ้นมาโอ้ยตลาดไม่ฟังถ้าคุณไปขายค่ายเพลงใหญ่ๆเขาไม่เอาขายไม่ได้แต่คุณอยากแต่งนั่นคืออะไรครับมันก็ต้องมีเรื่องประกันสวัสดิการให้เขาว่าเฮ้ยคุณแต่งเพลงแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่รวยนะแต่คุณใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันได้เราก็จะกล้าแต่งเพลงใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นนวนิยายแบบโอ้เขียนตามกันมาแล้วขายได้เบสเซลเลอร์เฮ้ยเราอยากเขียนอีกแบบนึงเว้ยลองเขียนดูแต่ถ้าเรารู้ว่าเขียนไปแล้วขายไม่ออกเราก็จะกลับไปเขียนแบบเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆจะเกิดได้ก็คือต้องสร้างพื้นที่ที่ประกันความเสี่ยงให้กับคนเหล่านี้นั่นก็คือเสรีภาพในการแสดงออกและอดทนอดกลั้นต่อคนที่คิดต่างกับ2คือเรื่องสวัสดิการถ้าไม่มี2อันนี้ศิลปินก็จะทำงานแบบเดิมไปเรื่อยคุณก็จะแต่งเพลงป๊อปๆเพื่อจะอะไรครับขายให้ได้เป็นหลักแต่คุณจะไม่คิดเทคโนโลยีคิดวิธีการเล่นดนตรีหรือเนื้อหาเพลงแบบใหม่ๆนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อจะนำมาสู่บทสรุปครับบทสรุปก็คือว่าณวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยสังคมไทยนะครับเราบอกกันว่าเป็นสังคมอำนาจนิยมใช่ไหมครับสังคมอำนาจนิยมจะหมดไปได้ต้องเริ่มต้นจากการไม่เชื่อฟังอำนาจนะครับถ้าเราเชื่อฟังอำนาจเหมือนเดิมอำนาจก็ยังทำงานได้แต่ถ้าเราลองเริ่มต้นทดลองไม่เชื่อฟังอำนาจท้าทายอำนาจที่เป็นอยู่นะครับออกแบบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆไม่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันดีอยู่แล้วแต่เชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่านี้เกิดได้เชื่อไม่เชื่อว่าอำนาจที่เป็นอยู่นั้นต้องเชื่อฟังอำนาจที่ถูกต้องชอบธรรมต้องมาด้วยวิธีแบบอื่นไม่ใช่แบบนี้ถ้าเราเริ่มทดสอบตั้งคำถามนะครับเราก็จะเริ่มหันไปใช้เสรีภาพในการที่จะไม่เชื่อฟังอำนาจและใช้เสรีภาพไปสู่การไม่เชื่อฟังอำนาจนั่นคือการใช้เสรีภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดไงครับเพราะคุณใช้เสรีภาพบนความเสี่ยงครับเพราะคุณใช้เสรีภาพไม่เชื่อฟังอำนาจมันตามมาด้วยอะไรสวยแน่ๆอาจจะเดือดร้อนแน่ๆถูกไหมคนอื่นเขาเข้าแถวเดินเข้าห้องเรียนไอเราบอกเฮ้ยเราไม่เข้าเว้ยคนอื่นบอกมองยืนตรงมองคอคนหน้าก่อนเข้าเรียนนะครับห้ามใครอยากเดินเข้าห้องไม่ให้ต้องมองคอคนหน้ามองตรงเหงื่อไหลใครย้อยก็ตรงเดินเข้าไปเรียนโอ้โหเหงื่อจะตายเรียนไม่รู้เรื่องกับอีกแบบนึงบอกเอ้ยคุณครูครับทำไมไม่ปล่อยให้คนเดินเข้าห้องไปเลยครับแล้วถึงเวลาก็เรียนอ้าวถ้าเราเริ่มตั้งไอ้คนแรกที่ตั้งคำถามสวยแน่ๆแต่ไอ้คนคนนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับต่อไปคนนั้นจะบอกเฮ้ยเลิกเถอะว่าไอ้ระบบเข้าแถวก่อนเข้าเรียนเนี่ยไม่ต้องมีเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่คือการใช้เสรีภาพในการไม่เชื่อฟังเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการใช้เสรีภาพแบบนี้เสี่ยงภัยแต่เสี่ยงแล้วจะนำไปสู่การปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นวัยที่มีพลังกับเรื่องเหล่านี้มากที่สุดนะครับถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนพื้นที่อันสะดวกสบายความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมมันก็อาจจะกล้าอยู่แต่ในใจแต่ไม่กล้าแสดงออกนะครับแต่ตอนเราเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดตรงนี้คือต้องเริ่มตั้งหลักว่าลองทดลองทดสอบดูนะครับว่าการทำงานของอำนาจเขาทำกันอย่างไรแล้วสิ่งที่เป็นอยู่มันถูกต้องจริงไหมต้องเริ่มตั้งคำถามสิ่งที่ดีกว่าเป็นอย่างไรแล้วคิดหาทางออกร่วมกันเพื่อปลดปล่อยสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับขอบคุณครับขอเสียงดังๆให้กับอาจารย์ปิยบุตรของพวกเราอีกทีนึงครับผมวันนี้ผมบอกทุกท่านแล้วนะครับว่าผมจะไม่ยืนคนเดียวอยู่บนเวทีนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เราคุยกับอาจารย์ปิยบุตรไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษานะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์อีกท่านนึงขึ้นมาพูดคุยกับผมด้วยนะครับขอเสียงดังๆให้กับกุนดิดาจึงรุ่งเรืองเกียรติใช่ไหม
ไหมฉันประกาศนามสกุลเธอถูกหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเอาใหม่นะคะฉันเห็นไม่ฉันเห็นเอกสารราชการที่เขียนมาถึงเธอกุลทิสสกุลธิดาจึงรุ่งเรืองเกียรติไม่มีค่ะไม่มีจึงค่ะนามสกุลดิฉันไม่มีจึงนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะไม่ได้แซ่จึงไม่ได้เป็นอะไรกับหัวหน้าพรรคนะคะเป็นสสพรรคเข้าเฉยๆค่ะตกลงว่าครูจุ้ยนามสกุลอะไรครับรุ่งเรืองเกียรตินะคะโอเคครับคุณครูจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะครับรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยครั้งครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้ครูจุ๊สนะครับมาเป็นพิธีกรคู่กับผมวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ครูจุ๊สมารับผมเรียกครูจุ๊ยแบบสำเนียงไทยได้มั้ยได้อนุญาตครูจะไม่ว่าอะไรผมนะครูจุ๊ยนะไม่ตีแน่นอนโอเคนะครับเป็นครั้งแรกที่ครูจุ๊ยเนี่ยขึ้นเวทีมาเป็นพิธีกรนะครับซึ่งก็ยังเว้นระยะห่างกันไกลไปนิดนึงนะหรอคะดิฉันต้องเดินใกล้ๆได้ครับผมไม่กลัวค่ะไม่มีไวรัสนะคะไม่มีครับยังโอเคค่ะไม่มีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวกันวันนี้นะครับขออนุญาตพูดคอนเซ็ปต์งานอีกนิดนึงเพราะว่าเวทีเราแบ่งเป็นหลายเวทีเลยและเวทีที่พวกเราอยู่ตรงนี้นะครับผมกับครูจุ้ยอยู่แล้วก็ที่จะมีคอนเสิร์ตกันต่อๆไปยาวๆค่ำคืนนี้ถึงเวลา 23:00 นเลยเนี่ยนะครับซึ่งมีวันพรุ่งนี้ด้วยนะใช่แต่เวทีเนี่ยตั้งแต่ 20:00 นเป็นต้นไปจะต้องมีwristband ใครยังไม่มีwristband ใครเอาอย่างงี้ดีกว่าใครมีwristband แล้วยกมือขึ้นหน่อยครับใครมีwristband แล้วมีwristband หรือยังคะนี่มีการยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าตั้งแต่ 20:00 นเราเป็นต้นไปเนี่ยข้างในจะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษนะครับมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับมากับเราในวันนี้ถ้าใครยังไม่มีwristband นะครับสามารถไปจับจองกันได้บริเวณบูธที่อยู่ข้างหน้าลานคอนเสิร์ตเล็กตรงนั้นนะครับตรงนั้นมีคอนเสิร์ตอะไรอยู่คุณจุ้ยครับตรงนั้นนะคะถ้าใครไปเวที Silent Concert มาแล้วบ้างคะมีใครไปฟังคอนเสิร์ตแบบเงียบๆฟังคนเดียวฟังอยู่ในหูเรามีความสุขแบบว่องๆอยู่คนเดียวเป็นการเสพดนตรีเสพสมดนตรีโดยแท้แบบว่องๆมีใครไปฟังในโซนนั้นนะคะโซนเวทีเล็กนะคะผมไปฟังมาแล้วผมยกมือว่องไหมเจ๋งมากคือเฮ้ยคือผมตอนแรกผมเดินเข้ามานะครับคือเราเนี่ยวันนี้เรามีคอนเซปต์ใหม่วันนี้ก็เรื่องการคัดแยกขยะนะครับ zero waste นะครับก็ยังไงโดนลงทุกท่านนะครับให้ช่วยกันแยกขยะในวันนี้นะครับแล้วเราจะมาดูผลงานกันของ2วันว่าพวกเราชาวอนาคตใหม่ชาว futurista เนี่ยจะสามารถแยกขยะออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วไปก่อให้เกิดมูลค่าต่อไปได้อย่างไรนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่1ของงานวันนี้อีกคอนเซปต์นึงก็คือเรื่อง Silence Concert นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ย เราจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งเนาะเสียงดังเนาะเสียงมันดังบางทีเสียงมันดังนะครับแล้วก็บางคนอยู่หน้าเวทีบ้างบางคนอยู่ข้างหลังบ้างบางคนอยู่หลังลำโพงอะไรงี้บ้างนะครับได้ยินเสียงเนี่ย Quality of Sound เนี่ยคุณภาพมันไม่เท่ากันนะครับวันนี้เราเลยยกโมเดลจากต่างประเทศมานะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ให้ทุกคนมีการแจกหูฟังมีการแจกหูฟังมีการแจกหูฟังนะครับให้กับผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตได้ฟังกันครูไปฟังมาแล้วเป็นไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือยังไม่ได้ไปฟังเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เธอไปกับฉันเธอไม่ได้เอามาฟังยังค่ะดิฉันแค่เดินไปสำรวจตรงนั้นนะคะแต่ดิฉันยังไม่ได้ฟังแต่เห็นว่ามันน่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะเวลาคุณอยู่กับหูฟังอ่ะมันเป็นโลกของคุณแล้วคุณภาพของเสียงจากหูฟังมันชัดมันเหมือนแบบคุณอยู่กับนักดนตรี2คนอย่างเงี้ยคุณไปฟังมาแล้วคุณรู้สึกอย่างนั้นปะล่ะมันเจ๋งอ่ะคือเหมือนปกติเวลาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะชอบฟังเพลงโดยผ่านหูฟังนะเพราะว่าคุณภาพเสียงหรือรายการที่ได้อยู่กับตัวของเราเองอ่ะการเสพดนตรีที่อยู่กับอารมณ์สุนทรีของเราเนี่ยมันเจ๋งอ่ะแต่การมาที่คอนเสิร์ตเหมือนกับเรานั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านแต่จริงๆเราใส่หูฟังอยู่แล้วเรายืนอยู่ตรงหน้าศิลปินยืนอยู่ตรงหน้าเวทีเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับยังไงเชิญชวนชาว Futurista นะครับมาสัมผัสประสบการณ์นี้นะครับวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีงานตั้งแต่บ่าย 3:00 นนะครับจนถึงประมาณ 5:00 นยังมากันได้นะครับยกเว้นเฉพาะช่วง 20:00 นที่จะต้องซื้อ wristband นะครับเพื่อสนับสนุนการต่อไปนะครับแล้วก็เสื้อวันนี้ก็มีลายพิเศษจากคุณมดดำคชาภานะครับที่เดินออกไปเมื่อกี้เดินไปแล้วพี่มดดำถามฉันว่าเฮ้ยไอ้เก่งไอ้เก่งนี่เขาเล่นอะไรกันทำไมมันไม่มีเสียงวะ
ลำโพงพังเปล่าให้มันจัดการกันยังไงวะบอกพี่ไม่ใช่มันเป็นไซเลนซ์คอนเสิร์ตนะครับซึ่งพี่มดดำก็รู้สึกโอ้โหว้าวนะครับแล้วก็นั่งฟังกันอยู่ตอนนี้นะตอนนี้น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่กับพี่เอกนะครับจริงๆจุ้ยตั้งใจจะไปลองนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราฟังดนตรีแล้วเราก็อยู่กับมันแต่มันได้บรรยากาศรอบๆที่มันมีคนอื่นอยู่ด้วยคือมันได้ทั้งสองแบบมันได้เสียงที่ชัดเหมือนเราอยู่ในห้องแล้วก็ฟังเพลงแต่มันก็ยังเห็นคนอื่นแล้วก็มีไอความแรงสั่นสะเทือนของเสียงข้างนอกมันก็ยังได้ยินอยู่ใช่แต่คุณภาพของคุณภาพของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ล่วงเลยเกิน20:00 นมาแล้วประมาณ20:30 นนะครับวงแรกของเราที่เป็นระดับ Exclusive ของเราวันนี้นะครับในรอบหลัง20:00 นที่ต้องมี Wristband นะครับใครยังไม่มีนะครับไปจับไหนคะจับจองกันได้นะครับตรงหน้าเวทีเล็กตรง Silence นะครับตรงโซนสุราก้าวหน้าของพวกเรานะครับวันนี้ครับวงนี้เนี่ยวงถัดไปนี่เขามาจากไหนครับคุณจุ้ยครับเขามาจากดินแดนภาคไหนดินแดนที่ไกลจากกรุงเทพขึ้นไปข้างบนเลยค่ะอ๋อมาจากจีนไม่ใช่ค่ะตรงนั้นเป็นหูฮั่นอันนี้เขามาจากไหนครับค่ะเชียงใหม่ค่ะมาจากเชียงใหม่แล้วเป็นวงสไตล์แบบไหนครับคุณจุ้ยครับต้องเป็นสไตล์แบบมีความขบถเบาๆต้องมีความขบถนะเป็นแบบที่อาจารย์ปิยบุตรของพวกเราชอบนะครับบอกว่าพวกเราควรมีความขบถอยู่ในตัวเองและเราก็จะได้ฟังเพลงที่มีความขบถของเขาอยู่ในตัวเองซึ่งมีความผสมผสานกับนักดนตรีที่เป็นตำนานหลายคนเขาชอบทำเพลงโคเฟอร์มาก่อนแล้วก็ทำระดับตำนานทำThe Beatles อะไรพวกนี้มานะครับโคเฟอร์มาจนมีแนวเพลงของตัวเองแล้วตอนนี้ก็ออกมาแล้ว2อัลบั้มนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าตอนนี้ก็เลทมามากแล้วนะครับเพราะว่าเมามอยอยู่กับอาจารย์ปิยบุตรและพี่มดดำนานไปหน่อยนะครับอ่ะถ้างั้นผมขอเสียงดังๆให้กับสนิมโยเป็นบทเพลงของพวกเรา